ทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือว่าสทอปอได้มีการจัดพิธีรับมอบสำหรับใบรับรองระบบงานการตรวจสอบและรับรองข้อกำหนดสำหรับหน่วยตรวจมอ,อกหมายเลข17020-2556ขีด2 5 5หหรือว่า ISOIEC 17020-2012ค่ะจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโดยใบรับรองดังกล่าวนะคะเป็นการรองรับผลิตภัณฑ์จรวดอากาศยานไร้คนขับ ยานภาคพื้นไร้คนขับและกระสุนขนาด30มิมลิเมตรค่ะเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเป็นการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับอีกทั้งยังทําให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถที่จะเชื่อมั่นในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ค่ะในอนาคตข้างหน้านะคะทางสทปอเองก็จะมีการขยายขอบข่ายออกไปทั้งด้านยานรบแล้วก็ระบบอาวุธเพื่อที่จะเสริมสร้างมาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวที่สำคัญของทางสทปนะคะในฐานะหน่วยงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับการยกระดับให้เป็น global standard ในการบริหารงานเกี่ยวกับอุตสาห กำป้องกันประเทศไทยให้ก้าวไกลแล้วก็ทัดเทียมสากลค่ะ